อันนี้ต้องระวังคำพูดนิดนึงนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนูไกด์ท็อกเจ้าของที่พัก Airbnb ที่3จะพูดเสียงดังทีเราจะพยายามไม่เอ่ยคำว่าแอร์จุดนะเราใช้คำว่าแอร์จุดโฮสต์เนี่ยใช้คำว่าเจ้าของที่พักที่อิสเมียที่พักที่เนี่ยหรูหราดั่งโรงแรม5ดาวซึ่งก็คือที่เราถ่ายอยู่นี้ซึ่งดูไม่ออกเลยคนเนี้ยเขาเป็นทหารที่ปลดเกษียณแล้วตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงเราเขากลัวเราจะมาหาเขาไม่ถูกเพราะเขาบอกว่า my many guests เนี่ย have problemเป็นภาษาไทยนะภาษาไทยเขาบอกว่าแขกของเขาอ่ะส่วนใหญ่เลยเนี่ยหาที่พักของเขาไม่เจอเขาก็กลัวเราจะหาไม่เจอเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยจากบัสสเตชันนะคุณจะต้องนู่นนั่นนี่นั่งสายนี้มานะฉันจะไปรอคุณที่นี่นะแล้วฉันจะพาคุณมาที่บ้านของฉันเนี่ยฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยคือเขาก็ย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องนี้มาหลายรอบใช่ไหมแต่ไอเรานี่มันดันสู่รู้คืออ้อมเนี่ยศึกษาเส้นทางของอ้อมมาเองอยู่แล้วใช่ไหมออฟคิดว่าอยากจะไปทางอื่นออฟอยากจะลองไปของออฟเองอ่ะพูดง่ายๆคือซ่าหาเรื่องเองอะไรแบบไม่แน่ใช่ไหมทีนี้วันนั้นอ่ะบังเอิญมีปัญหาว่าเรานั่งบัสระยะไกลมาจากชานาคาเล่เนี่ยแล้วบัสมันก็เลทแล้วพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาบอกให้เรานั่งรถเมล์ไปใช่ไหมซึ่งมันจะมีค่าใช้จ่ายแต่เรารู้ว่าพอเราลงบัสที่ไออิสเมียบัสสเตชันปุ๊บเนี่ยโอ้ยลืมอีกแล้วเราลงที่บัสสเตชันของอิสเมียเนี่ยนะมันมีรถรับส่งเข้าเมืองฟรีแล้วก็กะประหยัดทั้งที่มันก็ไม่ได้แพงอะไรอยู่แล้วนะก็กะประหยัดแล้วก็นั่งไอ้รถรับส่งเนี่ยเข้าเมืองแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเลทไงอย่างที่บอกอ่ะกว่าจะมาถึงอ่ะเราบอกเขาว่าจะมาถึงไม่เกิน5โมงแต่เรามาถึงจริง6โมงกว่าแล้วทีนี้เราก็เดินเข้าไปเองเว้ยก็อย่างที่บอกอ่ะเขาบอกว่าแขกของเขาส่วนใหญ่เนี่ยหาไม่เจอเลยนะแต่พอเราเดินไปต๊อกต๊อกต๊อกหาเจอง่ายมากเลยก็ไม่ได้ยากนี่ก็ไม่ได้ยากนี่เอ๊ะหรือว่าเราเก่งเกินไปทีนี้พอเจอหน้าเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบว่าถามว่าเดี๋ยวแสดงให้ดูกดออดไปปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ลงมาเปิดให้เราไงหลงมากี่ชั่วโมงแล้วล่ะมาเอาป่านเนี่ยอ๋อไม่ค่ะพอดีว่าไอ้รถนั้นน่ะมันมาช้ากว่ากำหนดควรมาถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสองครึ่งแต่ว่ามันดันมาช้ากว่ากำหนดตั้งสองชั่วโมงแล้วกว่านึกคำแก้ตัวมาตลอดทางเลยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราหลงไงจริงๆไม่ได้หลงแต่รถอะมันช้าเองแล้วรถมันก็ติดด้วยในเมืองอะรถมันติดมากกว่าจะถึงโอ้โหนานมากเลยไปถึงปุ๊บก็ของก็ปรงมาเปิดแบบว่าเป็นไงแล้วที่ฉันบอกอ่ะทำหรือยังคือเหมือนกับว่าเขาอุตส่าห์หวังดีแต่เราไม่รับความหวังดีเขาเด็กมันไม่รักดีมันไม่ยอมทำตามในสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาอยากให้ทำทีนี้เขาก็เล่าว่าเขาเป็นทหารเก่าจริงๆไม่ใช่ทหารแต่ไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่าอะไรนะเขาบอกว่าเขาเป็นเมจหรืออะไรคือเราขอไม่พูดภาษาอังกฤษนะเพราะว่าเราอยู่บ้านเขาใช่เอาเป็นว่าแปลไทยก็คือตำแหน่งผู้การน่ะก็คือใหญ่พอสมควรมั้งนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าปลดประจำการแล้วเกษียณแล้วแล้วทีนี้นิสัยความเป็นทหารหรือว่าความเป็นผู้บัญชาการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเหมือนกับว่ายังอยู่มั้งเขาต้องการให้เราทำแบบนี้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 แบบเหมือนวางทุกอย่างไว้เป๊ะ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 ผ้าห่มเนี่ยพับแบบเรียบแป้ช้อนนี่วางแก้วน้ำวางห่างกันรูปเลิฟอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าทหารจะต้องไม่เรียบร้อยหรอวะรูปอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหจัดเรียงแบบคือทุกอย่างแบบเป๊ะอ่ะคือเขานิสัยดีนะไม่ใช่นิสัยไม่ดีนะแต่ว่าความที่เขาเป็นทหารเขาสติ๊กกับบางอย่างมากเกินไปไงอย่างเช่นนะเดินเข้ามาในบ้านเขาก็บอกว่าวางกระเป๋าเราก็วางกระเป๋าแต่เรายังคาดไอ้กระเป๋าเล็กๆของเราอยู่ไงไอ้เราวางกระเป๋าใหญ่แต่เรายังคาดกระเป๋าเล็กๆอยู่เขาก็บอกว่าวางกระเป๋าพูดอย่างนี้นะวางกระเป๋าเอาดีๆนะยังเหลืออีกหนึ่งคืนนะอย่าหลุดภาษาอังกฤษนะเอาวางกระเป๋าอ๋อขอโทษค่ะขอโทษวางกระเป๋าเนาะถึงปุ๊บนั่งตรงนั้นเราก็พอดีว่ากางเกงเราแบบเรากลัวเปื้อนไงแล้วแบบเก้าอี้เขามันสะอาดไงก็มีเบาะด้วยนะเบาะรองเก้าอี้นะมีเบาะรองหลังอุ๊ยตายละทำไงดีวะกางเกงฉันก็สมบุกสมบันมาตั้งเยอะตั้งแยะเรากลัวของเขาเปื้อนไงเราก็เลยแบบยืนแล้วเราก็ไม่นั่งอ่ะเขาก็นั่งสิ นั่งสิ
ค่ะค่ะข้างนั่งก็ได้ค่ะกะว่าจะมาวางกระเป๋าแล้วออกรีบออกไปซื้อของซุปเปอร์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยเรากะจะแบบว่ามาฝากกระเป๋าวางเสร็จปุ๊บเราก็รีบวิ่งเพราะตอนนั้นมันดึกแล้วไงเราก็เลยรีบวิ่งประมาณตอนนั้นสัก 6:00 กว่าๆกะว่าเดี๋ยวเราไปวางกระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตไปหาอะไรกินเพราะตอนนี้มันดึกมันเหนื่อยมากแล้วเมื่อไหร่จะให้กุญแจสักทีนึกว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บได้กุญแจอันนี้ห้องเธอนะอะไรเสร็จปุ๊บไม่ค่ะนั่งเสร็จนั่งก็นั่งทีนี้เขาก็เดินไปเปิดตู้เย็นเขาเดินท่าทางเดินนี่นะเอาอะไรดีเครื่องดื่มเอาอะไรกินโค้กได้ไหมน้ำบัลลมกินน้ำบัลลมได้ไหมพอดีว่าไม่กินน้ำบัลลมอะค่ะขอเป็นชาได้ไหมคะขี้เกียจชงชาไม่ได้เอาไว้ทีหลังเอาไว้ทีหลังเราจะถามทำไมวะแล้วก็หยิบน้ำบัลลมให้คนละกระป๋องเอาไปโอเคออฟยิ้มเลยเดี๋ยวจี้ไม่ค่อยอยากกินน้ำบัลลมเท่าไหร่จะทำไงดีวะแต่ก็กินอะเขาก็เอ้ยเร็วๆสิในใจคิดว่าเร็วๆหน่อยพอดีว่าอยากจะนอนเต็มที่ละคืออย่างนี้นะเธอมายังไงแล้วเธอมายังไงอ๋อพอดีว่าไปลงสถานีจุดๆนะเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินมาที่เนี่ยแต่ฉันน่ะบอกว่าให้เธอนั่งรถจุดๆไปลงที่จุดๆแล้วฉันจะไปรับแต่เธอน่ะก็ไม่รู้ไหมว่าดู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 คือแบบสวดเราอย่าเลยนะคือเหมือนโดนสวดอ่ะเหมือนโดนผู้บังคับบัญชาสวดเราก็ฮะไม่สงสัยเลยเหรอว่าไอ้สองคนนี้มาถูกได้มายังไงมาฉันมาถูกได้นี่ไม่ชมบ้างเลยเหรอเขาก็อ่ะโอเคจบเรื่องนี้ไปเรื่องที่สองโชว์วิวนั่นเห็นวิวนั่นไหมตรงเนี้ยคุณเห็นวิวโชว์วิวอย่าเลยนะเราในใจก็คิดไม่ต้องโชว์วิวหรอกโชว์ห้องได้ไหมอยากนอนให้ดูรูปอีกให้ดูแผนที่ให้ดูข้อมูลอุ้ยลายมาลูกชายของฉันนะตอนนี้เป็นวิศวะอะไรทักอย่างอยู่นั่นแหละเยอรมันน่ะก็เล่านู่นเล่านี่ยังไม่ได้ดูห้องเนี่ยเอ้ยตกลงหรือว่าเขาให้เราอยู่ห้องนั่งเล่นวะเอ้ยมีรูปเตียงนะตอนจองเราก็ไม่ยอมโชว์ห้องเราสักทีไงอ่ะนี่ห้องน้ำนะนี่ห้องนู่นนี่นั่นนี่ห้องแล้วปุ๊บแล้วก็วิธีการไขกุญแจนะแขกของฉันส่วนใหญ่เนี่ยเขาไขกันไม่เป็นก็ไขเราก็ลองดูมันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่วะโชว์นั่นโชว์นี่ห้องนอนฉันอยู่ไหนวะยังไม่รู้เลยอ่ะสุดท้ายคุยกันเสร็จปุ๊บอ่ะนี่ห้องนอนเป็นไงเอาผ้าขนหนูไหมเอาสิไม่ขนหนูจะอาบน้ำยังไงล่ะเอากี่ผืนอ่ะก็สองมาสองคนก็สองผืนสิมาให้ผ้าขนหนูมาอันเบลเลอร์อย่างเงี้ยผ้าห่มเอ้ยที่มันผ้าห่มผ้าขนหนูมันใหญ่มากอะโอเคได้ห้องสักทีมีแผนจะไปไหนต่อคืนนี้อ๋อไม่ค่ะอ๋อจะนอนละจะพักผ่อนละเหนื่อยไปทั้งวันเลยเหนื่อยไปทั้งวันเลยไม่ได้อ้าวห้ามนอนตอนนี้มันไม่ใช่เวลาพักผ่อนอ้าวไม่ใช่เวลาพักผ่อนแล้วเวลาอะไรล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพาไปชมเมืองไปชมเพื่อนบ้านไปชมริมทะเลไปชมสาไทยอะไรวะหอนาฬิกาฮะจะพาไปชมเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปชมเองเดี๋ยวเดินดูเองก็ได้ง่ายๆแค่นี้เองคือคิดในใจนะไม่กล้าพูดเอางั้นเหรอหรือว่าคุณจะอยากนอนพักก็ได้นะตามใจทำหน้าอย่างเงี้ยแต่ฉันเนี่ยจะพาเธอไปดูจุดสถานที่ขึ้นรถอะไรพวกนี้เอาวะวันนี้ไม่มีคอนเทนต์เลยนั่งรถทั้งวันเอาคอนเทนต์สักหน่อยแล้วกันคอนเทนต์คือเนี่ยแหละให้ลุงคนนี้เขาเป็นลุงเลยเหรอลุงประกอบวิดีโอเอาเรียกลุงก็ดีแล้วคือสรุปแล้วก็คือว่ากว่าจะได้เห็นห้องกว่าจะพาไปดูสถานที่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือก็โอเคนะที่แบบว่าบริการหรือว่าดูแลเราโอเคแต่ว่าเราแบบว่าเราอยากพักผ่อนมากไงร้านอาหารร้านนี้นะราคาถูกนะแล้วก็โชว์อันนี้ทีนี้นะพาเดินไปเรื่อยแล้วก็เราก็ย้อนกลับมาดูทีดูราคาเว้ยนี่เหรอราคาถูกนี่คือถูกของเขาแต่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ราคานี้นะพื้นฐานของเราไม่ใช่ราคานี้แล้วก็พาเดินไปจนถึงป้ายบัส302ที่
สามอะไรแล้วสามศูนย์สองฟังไม่ออกพอไปถึงป้ายบัตรปุ๊บทีมันจะบอกเธอถ่ายรูปถ่ายรูปไอ้ป้ายนี่ถ่ายรูปสิถ่ายรูปพรุ่งนี้ต้องมาใช้เอ้ยระหว่างทางมันมีน้ำตกมันมีลิฟต์มันมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่นี่มันนี่นะชี้มาที่จีถ่ายสิถ่ายรูปอ๋อค่ะถ่ายรูปเราด้วยถ่ายรูปกันเดี๋ยวถ่ายรูปให้มาตรงนี้แล้วส่งรูปมาให้ฉันด้วยนะอ๋อค่ะค่ะแล้วจะส่งทางไหนรู้แล้วเหรออ๋อก็อีเมลก็ได้ค่ะเหมือนโดนบังคับอ่ะแล้วเขาก็มีบอกทางไงว่าจะไปที่นั่นที่นี่ยังไงใช่ไหมบังเอิญวันนี้เราก็กบฏไม่ได้ไปตามที่เขาบอกอีกไอ้เบอร์กากาอะไรเนี่ยนะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าให้ไปขึ้นรถที่ไอ้ท่ารถนี้ได้เลยโอเคนั่นหมายกันอย่างดีพรุ่งนี้เธอจะไปเบอร์กากานี่ใช่ไหมมาม่าเนี่ยนะวันนี้เราก็จะไปตามที่เขาบอกเนี่ยคือจริงๆเราก็รู้มาก่อนอยู่แล้วเพราะว่าลงจากรถบัสวันก่อนเราก็เห็นว่ามันมีรถไอ้นี่จอดอยู่ก่อนหน้านี้เราก็ถามอีกที่หนึ่งคือเราจะไปอีกที่หนึ่งด้วยนอกจากเบอร์เนี่ยนะก็คือไอ้จุกๆอ่ะไอ้เซลอ่ะทีนี้เราก็ถามว่าเนี่ยไอ้ตรงบัสสเตชันน่ะเราเห็นนะว่ามันมีไอ้รถไปไอ้นี่อยู่อ่ะไอ้จุกๆเนี่ยนะมันไปขึ้นตรงนั้นได้ไหมคือเราก็ถามเพื่อคอนเฟิร์มทีนึงเขาบอกไม่ได้ต้องขึ้นรถไฟเท่านั้นแล้วทีนี้วันนี้เราก็คือเขาบอกให้เราไปเบอร์ก่อนใช่ไหมเราก็เห็นไอ้รถไปจุกๆเนี่ยมันจอดอยู่แล้วก็จะไปวันนี้เลยดีกว่าเบอร์มันไม่มามันเบอร์ตอนนั้นมันยังไม่มาเราก็เลยขี้เกียจรอแล้วก็เห็นจุกๆเนี่ยมันอยู่แล้วก็มีคนขับรถมาถามว่าไปไหนเหรออะไรยังไงแล้วก็ถามเวลาเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามานะแล้วพอเบอร์ไม่มาปุ๊บหรือว่าเราเปลี่ยนไปจุกดีวะเออไปจุกก่อนก็ได้วะเห็นเขากำลังจะออกพอเราขึ้นไปแล้วก็เป็นสองคนสุดท้ายเขาก็ออกทันทีใช่ป่ะเราก็ไม่ต้องรอรถอ่ะเราก็เลยไปจุกก่อนตอนขาไปเราก็ไปโดยนั่งรถตู้ไปใช่ไหมโดมุสเนี่ยแต่ขากลับเราก็แลดนั่งรถไฟคือขาไปรถตู้ขากลับรถไฟเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเราก็อยากจะให้เพื่อนๆรู้ว่ามันไปทางไหนดีกว่ากันใช่เราก็อยากลองใช่ไหมทีนี้พอกลับมาวันนี้ไปไหนล่ะเราก็บอกอ๋อขอโทษค่ะพอดีว่าเปลี่ยนใจแล้วไปจุกแทนนะคะไม่ได้ไปเบอร์อ่ะทำไมล่ะ ไอ้ที่ฉันบอกไปเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนทำไม เราฮะก็ไม่รู้อ่ะเราก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็แค่อยากเปลี่ยนใจเองอ่ะเราก็เป็นอย่างนี้ดูตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วคือเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็แบบว่าเปลี่ยนแผนตลอดเวลาไงทำไมถึงเปลี่ยนล่ะไม่รู้อ่ะเขาก็ทำหน้าแบบว่าแบบผิดหวังแล้วก็แบบเฮ้ยแล้วไปยังไงขาไปเนี่ยบังเอิญเราเห็นไอ้รถเนี่ยมันคือวงเล็บว่าเขาบอยไปรถไฟไงแต่ขาไปเราเห็นไอ้รถนี่มันจอดอยู่ที่ท่ารถน่ะเราก็เลยไปทางนั้นแล้วขากลับล่ะพอขากลับเราก็กลับทางรถไฟแล้วก็บอกว่าโอ้ยถ้าเกิดว่าเธอบอกว่าวันนี้เธอจะไปนี่ที่นี่นะฉันก็จะบอกวิธีการแต่ว่าเธอไม่ได้บอกว่าจะไปฉันก็เลยไม่ได้บอกเสียตังค์เยอะเลยเห็นไหมไม่ได้เสียตังค์เยอะนะเขาก็พูดว่ามันจะต้องมีการนู่นนี่นั่นเขาก็หวังดีไงเขาก็พูดเหมือนกับว่าเธอไปทางรถไฟอันนี้ใช่ไหมขากลับมาเนี่ยอิสแบนใช่ไหมมันเป็นชื่อรถไฟของตรงเนี้ยปุ๊บไปแล้วเขาก็เขาบอกให้ไปรถไฟนี่ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเธอกลับทางไอ้ยี่ห้อไอ้แบนๆนี้ใช่มั้ยเออก็ใช่ก็มันแพงเราก็บอกว่าเอ้ยมันมีรถไฟอื่นด้วยเหรอวะเราศึกษามาไม่เห็นจะรู้เลยทีนี้เราก็เอาแผนที่มากางนี่นะดูปุ๊บเขาก็ชี้มาปรากฏว่าไม่ได้มีรถสายอื่นหรอกแต่เขาพูดอย่างที่จีพูดเมื่อกี้เนี่ยคือออกมาเนี่ยมันจะต้องเอาบัตรเนี่ยอย่าพูดภาษาอังกฤษไปแปะที่เครื่องก่อนเพื่อให้มันรีฟันมาภาษาอังกฤษอีกแล้วเพื่อให้มันคืนตังค์มาเขาคิดว่าเราไม่รู้ไอ้เรื่องคืนตังค์อะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเราออกมาเราเจอไอ้เครื่องเนี่ยเราก็เลยแตะไปเราก็ได้ละเอียดมากดิเอาเป็นว่าเราสรุปแล้วก็คือว่าเราอ่ะไม่ได้ทําตามสเต็ปเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าอยากลองนู่นแหละลองนี่เป็นคนที่แบบเหมือนนอกกรอบไม่ได้อยู่ในสิ่งที่มีคนมาบอกให้ทํานู่นนี่นั่นเราก็เหมือนกับว่าเราอยากจะหาทางด้วยตัวเองเราอยากจะคิดอยากจะทําอะไรก็ทําเราอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็แค่นั้นเองใช่มั้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาต้องการให้มันแบบว่าฉันบอกว่าให้ไปทางนี้ก็ต้องไปทางนี้บอกให้เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวา
คือฉันไม่สามารถที่จะไปลงสถานีอื่นได้เลยจะต้องเป็นตามที่เขาบอกเท่านั้นเหมือนสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าจะต้องเรียนสเต็ปนี้เรียนนี้เราไม่ได้ชอบแบบนั้นเราไม่ได้ชอบเป็นสเต็ปไงเราชอบเป็นแบบตามใจตัวเองอ่ะแบบไม่ค่อยมีระเบียบอะไรเท่าไหร่เราแบบเหมือนเอาแต่ใจตัวเองอะไรประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรวะเด็กบ้าอะไรเงี้ยcrazy อะไรสักอย่างอ่ะสรุปว่าเขาอะดูน่ากลัวเหมือนนายทหารเป็นผู้บังคับบัญชาอะไรแบบเนี้ยเราต้องการให้ทุกคนน่ะทำตามเป็นสเต็ปมันไม่ได้ดั่งใจเขาแค่นั้นแหละแต่ว่าทุกอย่างดีหมดเขาเป็นคนนิสัยดีอะไรดีหมดเสียอยู่แค่สูบบุหรี่เท่านั้นแหละกลับมามีชงชาให้กินแล้วคืนก่อนก็เอาถั่วมาให้จีกินโอเคก็ลังเหลืออีกคืนนึงก็เลยยังพูดมากไม่ได้เจ็บคอนินทาจบแล้วนินทานานมากเซกิเลเดลุมดิเซเดลซายฮัลโลยอร์พาเรนท์ยอร์ฟรานด์แอนด์ออลไทยพีเพิลโอเคกูดบายกูดบายเฮฟเอ็นไนซ์ฮอลิเดย์ไอเฮฟกูดไทม์อินยูร์เฮาส์เวรี่กูดไทม์โอเคไนซ์ทูมีทยูขอบคุณครับกูดบายกูดบายกูเล็กกูเล็กThank you.